ี้ก็เป็นการฝึกปฏิบัติกันนะครับของนิสิตปริญญาโทเทคโนที่เขาเรียนวิชา Advanced Educational Technology นะครับแต่ว่าเป็นการฝึกการถ่ายภาพวิดีโอนะครับก็ให้เขาสร้างคอนเซปต์มานะครับว่าเขาต้องการจะถ่ายไงแล้วก็เมื่อครั้งที่แล้วก็คือให้เขาลองจัดไฟว่ามันมีข้อปัญหายุ่งยากแค่ไหนวิธีการก็คือหลังจากนั้นมาแล้วก็ผมก็จะแค่ให้เป็นที่ปรึกษาว่าเวลามีปัญหานะครับแต่ว่าเขาจะต้องจัดไฟกันเองนะครับเขาต้องเรียนรู้เองนะครับเขาต้องหานางแบบเองนะการจัดการเสร็จแล้วจัดเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับว่าปัญหาการถ่ายภาพในซีโอเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมี3กลุ่มที่เขามาจัดการ